จากตารางธาตุตรงนี้นะครูถามนักเรียนก่อนอ้าวเดี๋ยวค่อยมาดูคำสั่งแล้วค่อยมาดูตารางธาตุนะคะสลับกันไปดูคำสั่งก่อนเลยว่าให้ทำอะไรนะคะจากตารางธาตุธาตุเหล่านี้อยู่ในคาบใดและหมู่อะไรตัวแรกโซเดียม Na คาร์บอนตัวที่สองคาร์บอนตัว C ตัวที่สามไนโตรเจนตัว N ตัวที่สี่ออกซิเจนตัว O ตัวที่ห้าฟลูออรีนตัว F ตัวที่หกคลอรีน Cl เดี๋ยวให้นักเรียนหาว่ามันอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คาบที่เท่าไหร่ครูให้สัญลักษณ์มาเสร็จเลยนะโซเดียมคือ Na คาร์บอนตัว C แอนไนโตรเจนคือ N แล้วก็ออกซิเจนคือ O ฟลูออรีนคือ F และก็คลอรีน Cl ให้นักเรียนไปดูในตารางธาตุเดี๋ยวดูกันทีละตัวนะคะให้ดูตารางธาตุใครที่มีหนังสือก็ดูในตารางธาตุแล้วบอกเลยว่าโซเดียมอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คาบที่เท่าไหร่เห็นยังคะตรงนี้นักเรียนเขียนไว้เลยทีละบรรทัดได้6บรรทัดและเดี๋ยวก็เขียนว่าหมู่ที่เท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่โซเดียมตะกี้ครูลืมบอกไปนักเรียนเลยเขียนยาวเลยที่จริงเนี่ยเขียนเป็นบรรทัดโซเดียมบรรทัดนึงคาร์บอนบรรทัดไนโตรเจนบรรทัดออกซิเจนบรรทัดฟลูออรีนบรรทัดคลอรีนบรรทัดแล้วเดี๋ยวเขียนบอกว่าอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับที่เท่าไหร่อ้าวนักเรียนได้เสร็จแล้วมาดูตารางธาตุเร็วมาดูตารางธาตุเลยขอในตารางธาตุนักเรียนดูที่โซเดียมคืออะไรนะ Na ดูที่ Na หาเจออย่าง Na เจอไหมเจอเปล่าเจออ้าวอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่3เหรอหมู่ที่1คาบที่3อ้าวไปดูกันว่าจริงไหมไปดูเลยนะคะจากตารางธาตุโซเดียม Na จะได้คำตอบคือหมู่ที่1คาบที่3ต่อไปตัวต่อไปคาร์บอนไปดูเร็วคาร์บอนเร็วคาร์บอนเจอยังเจอแล้วครับหมู่ที่เท่าไหร่14คาบที่2เดี๋ยวไปดูเฉลยกันว่าตรงไหมหมู่14คาบ2ตัวต่อไปตัวต่อไปตัว N ไนโตรเจนไปดูสิหมู่ที่15คาบ2หมู่15คาบ2ยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากต่อไปออกซิเจนออกซิเจนโม16คาบที่2
หาเจอนะหมู่16คาบที่2ต่อไปฟูออรีนตัว F ตัว F ตัว F หมู่17ครับผมหมู่17คาบ2ต่อไปคอรีนเจอยัง17ครับ3หมู่17ครับ3เก่งมากแต่นี้ครูให้หามั่งแคลเซียมแคลเซียมจะนักแคลเซียมคืออะไร CA มูมูมูสองคาบ4นะคะมีอะไรอีกอ่ะไนโตรไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนสัญลักษณ์ไฮโดรเจนคืออะไรมูลหนึ่งคำหนึ่งครับมูลหนึ่งคำหนึ่ง H ครับตัว H ตัว H มูลหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือหมู่ที่1คาบที่1นะคะอ้าวนะฮะต่อไปอ้าวย้ายอ้าวฟอสฟอรัสหมู่15ครับ3หมู่15ครับ3หมู่15คาบที่3นะฮะหมู่15คาบ3เอาละสิโพแทสเซียมโพแทสเซียมหมู่1คาบ4นะคะหมู่1คาบ4โพแทสเซียมคือตัว K นะฮะตัว Kอะไรได้อีกมีเพื่อนถามบอกแมกนีเซียมหาแมกนีเซียมเจอยังแมกนีเซียมสัญลักษณ์ของแมกนีเซียมคือ Mg หมู่2คาบ3หมู่2คาบ3สัญลักษณ์ของแบเรียมแบเรียมคือ Ba หมู่2ครับผมหมู่2ครับหมู่ที่2คาบที่6นะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นักเรียนดูซิว่ายากไหมไม่ยากนะฮะไม่ยากนะดูตัวอะไรฟอสฟอรัสดูไปยังดูแล้วนะโบรอนสัญลักษณ์คือตัว B ตัวเดียวหมู่13คาบ2หมู่13คาบ2แพนเสร็จแล้วแสดงว่านักเรียนดูตารางธาตุไปแล้วนะฮะดูหมู่ดูคาบนะฮะซึ่งตารางธาตุนี้นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนนะฮะในชั้นสูงต่อไปนะฮะ
ซึ่งตอนนี้นักเรียนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเราดูหมู่นั้นจะมีทั้งหมด18หมู่แต่พอไปแล้วในชั้นสูงขึ้นมันจะยุบเหลือแค่8หมู่เท่านั้นเองนะจะเหลืออยู่แค่8หมู่นะฮะแล้วแต่จำนวนคาบยังเป็นเหมือนเดิมคือจะมี7คาบนะฮะมี7คาบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นักเรียนก็ครูสั่งงานแล้วให้ไปท่องและก็เขียนสัญลักษณ์ธาตุให้ได้แล้วจะสอบโดยครูจะบอกชื่อภาษาไทยให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ธาตุเป็นภาษาอังกฤษบอกอย่างเช่นครูอาจจะบอกว่าแคลเซียมภาษาไทยใช่ไหมนักเรียนก็ต้องไปเขียน Ca หรือครูจะบอกว่า HG นักเรียนก็เขียนภาษาไทยว่าปรอทจะบอกอย่างเงี้ยสลับกัน20ธาตุนี้20ธาตุที่วันนี้ให้จดไปนะคะนักเรียนต้องท่องได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็เขียนได้ทั้งภาษาอังกฤษนะคะแล้วครูก็จะสอบนะคะสอบโดยบางครั้งบอกภาษาไทยนักเรียนเขียนสัญลักษณ์บอกสัญลักษณ์ให้นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยนะคะเข้าใจยังเข้าใจแล้วไปท่องมานะคะตอนนี้เราก็พักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันในชั่วโมงหน้าค่ะ